โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการใช้ไม้บรรทัดเหลืองในการวัดความยาวแบบชั่วคราวแล้วก็วัดความยาวรอบรูปนะครับสมมุติว่าผมมีผนังเนี่ยนะครับมันต่อกันผมอยากวัดความยาวภายในนะเส้นรอบรูปรวมนะครับภายในผมก็ใช้ไม้บรรทัดเหลืองเนี่ยนะครับใช้อันแรกเนาะ measure between two reference จากนั้นนะครับให้ติ๊กเชนไว้นะครับพอเราวัดเนี่ยวัดไปเรื่อยๆคือมันจะมาบอก total length หรือว่าความยาวรวมตรงนี้นะครับลองดูนะครับก็คลิกจุดแรกจุดที่2เห็นมั้ยครับ total length ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็วัดต่อเลยเพราะเราติ๊กเชนไปละ3 4 5 6มาจบนี้ก็จะได้12600หรือว่า 12.6 เมตรนั่นเองแล้วก็พอเรากด ESC ออกคำสั่งนะ2ทีนะมันก็จะหายไปนะครับคือใช้ตัวนี้ในการวัดความยาวรวมก็ได้หรือว่าแบบวัดเป็นครั้งคราวอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางทีผมใช้คำสั่งตัว align dimension เนี่ยพวกเนี้ยแล้วมันไม่มี snap บางทีผมก็จะเปลี่ยนมาใช้แม้มทัดเหลืองนะในการวัดเพราะว่ามันจะจับ snap ได้เยอะกว่านะครับโอเคก็ลองไปฝึกใช้ดูได้ครับแม้มทัดเหลืองในการวัดชั่วคราวแล้วก็วัดความยาวรวมเส้นรอบลูกอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ